สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะวันนี้ก็กล้องสดไปเลยจ้าเพราะมันเป็นคลิปยาวนะคะก็วันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยข้าวโพดกับแม่นะคะเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเนาะแม่เนาะแต่ว่านี่จะเป็นข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าหน้าแกหน้าญาติกันแกเอามาให้ปลูกนะคะพาคนงานมาปลูกให้เลยจ้าถามว่าช่วงนี้คุดมันไหมช่วงนี้น้องไม่ได้คุดมันนะคะช่วงนี้แม่แต่งคนงานจับเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าแม่ช่วงนี้ไม่คุดมันจะถ่วมหน้ามันจะเน่าแล้วทุกคนนายยังไม่มีเวลาพักเลยแต่นี่เพชรนู้นก็ไปปั่นเพชรพรุ่งนี้แม่กับคนงานมาตัดต้นแล้วแม่ปลูกมันไม่ได้คุดมันโอ้เสียใจทุกคนเลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่ปุ๋ยต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายด้วยใส่ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีตากล้องนะคะกับพี่ๆคนใดที่ว่าเห็นคลิปก็อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะอันนี้คือชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงของนางเลยนะคะปอไม่มีตากล้องนะคะก็มันเห็ดโดนอย่างแรงอาจจะมีนางพักเบิ่งนะคะตามภาษาผู้หญิงนิดหน่อยผู้หญิงเนาะจ้ะเนาะเกิด25ปีนี่แหละก็เริ่มถึงชีวิตคนแล้วแหละเนาะแม่เนาะก็อาจจะนั่งพักบ้างนะคะอู้ดูทุกคนโหไม่มีเวลาพักเลยชอบมีคนเหมือนว่าโอ้ยไปถ่ายหน้าให้หน่อยไปปั่นหน้าให้หน่อยทุกคนแค่ของนางนางก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเลยกินเหนื่อยแล้วเราถามว่าเงินเป็นไหนมดนางก็จะบอกว่าทำการเกษตรใช่ว่ามันจะได้กำไรนะคะบางทีมันไม่ได้ตามเป้าที่เราลงทุนไปมันอาจจะขาดทุนเนี่ยเหมือนข้าวโพดนะคะที่น้องแป้งเนี่ยที่แม่ปลูกนะคะก็คือปลูกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วฝนตกมามันกระแทกนะคะมันทำให้เกิดไม่สม่ำเสมอแล้วแบบบางต้นมันก็ไม่เกิดนะคะก็เลยต้องถ่ายปลูกใหม่จ้ะอันนี้ปลูกรอบสองนะคะปุ๋ยกับมดอีกเมล็ดกับมดอีกนะคะนี่นะคะทำการเกษตรแทนว่าจะรวยนะคะโอเคใส่ปุ๋ยก่อนนี่นะคะทุกคนเราก็ต้องเป็นตัดกล้องเองแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหวานแบบนี้ไปเลยจ้าแต่ว่านี่จะเป็น3ลองนะคะเพราะว่าตัวผู้อยู่ตัวกลางนะคะตรงเนี้ยข้างๆเนาะแน่มาลัดลองเขาอีกละนี่นะคะก็ใส่2คนก็แม่ไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่คนงานนะคะไปพักเพราะว่าวันนี้จ้างพี่คนงานมาใส่ด้วย2คนแล้วก็พี่ปูข้าวโพดตัวผู้1คนนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้าใส่ปุ๋ยแบบนี้ก็จะแบบจวดๆไปเลยจ้าไม่ต้องกลัวว่าปุ๋ยจะเค้าเรียกอะไรนะโรยไม่ทั่วนะคะหวานให้ยาวเกิดพร้อมนะอันนี้ก็คือแม่พาใส่แบบนี้นะคะหรือใครมีเทคนิคอะไรแนะนำก็บอกด้วยนะคะอันนี้แม่ปูข้าวโพดประมาณรอบที่3ได้อ๋อรอบที่สองนะคะรอบแรกผ่านไปเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะคะถึงไหมถึงอย่าเถียงลูกจำได้อยู่อะไรที่เคยพัดทำน่ะพัดทำแล้วมันลำบากอ่ะจำได้แม่นขึงใจเลยยังกี่พากลับมาทำอีกเนาะดีนะไม่พาปลูกพริกนี่เก็บตั้งแต่เช้ามืดจนยี่บ่าย 2 บ่าย 3ยังไม่หยุดพาทำอยู่พริกไปเท่าไรนะดาวเรืองน่ะหอตื่นกันแต่ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งหอก็หอเซตประมาณเที่ยงคืนแทบจะขามวันทำงานวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ว่าทำงานไปแล้วประมาณ26ชั่วโมงอ๋อแพ็กนี่แพ็กนี่นะคะทุกคนเชิญจ้าไปก่อนพูแล้วกลัวอะไรล่ะก็แค่วันแถวเดียวไปอย่างนี้เนาะเติร์นล้นหลองไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรถ้าพริกมีราคาก็อาจจะหอนนำพริกอีกรอบแต่ตอนนี้พริกก็มีราคาอยู่แต่ว่าไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่ายังไม่เดินสายน้ำยศนะคะปลูกแต่ถามว่าที่บ้านเคยปลูกอะไรบ้างนะคะก็ปลูกทางแตงโมทางพริกทางมะเขือเทศนะคะข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะเราลองมามุดแล้วนะคะทุเรียนก็บ้านนี้ก็ลองมาแล้วนะคะแต่ก็เต่งไปแล้วนะคะก็อะไรที่ดวงมันเข้าได้ก็คือโกโก้ก็ลองแล้วโกโก้ก็ลองแล้วนะคะ1,000ก็หมดไปแล้ว48,000ลองไปแล้วได้อะไรแม่ได้อะไรได้เป็นเก็บความเป็นความทรงจำนะคะไม่ได้ได้แบบไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยนะคะเป็นความทรงจำนี่นะคะทุกคนก็ใส่ไปเรื่อยๆจ้าก็เขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าบ้านเราอ่ะก็ทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะได้เงินนะคะทำงานที่มันสุจริตนะคะใช่ใช่ว่าเค
ถึงเราจะทำเยอะก็ใช่ว่าเราจะได้เยอะนะคะบางที่มันก็ขาดทุนบางครั้งเขาก็เรียกว่าอะไรนะแม่ตัวพอดีขาดทุนกำไรก็คือได้ทำเนี่ยเหมือนข้าวโพดนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่นั่งบอกปลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ต้องท้ายปลูกไหมเพราะว่ามันไม่เกิดถึงว่าบ้านนั่งจะมีของอุปกรณ์การเกษตรครบนะคะก็ใช่ว่าเราจะได้เงินหลายบาทนะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะน้ำเติมมันวันหนึ่งก็มดหลายพันนะคะรถไม่ใช่มีคันเดียวนะคะก็มีหลายคันอย่างที่นางบอกอะทุกคนมันไม่มีอะไรได้มากง่ายๆดอกจริงๆในง่ายก็คือแม่ขอตั้งเบิ่ง ใช่ไหมหันมาสิขอได้เร็วนะคะช่วงนี้อยู่บ้านก็แม่กินไปก่อนนะคะแม่ที่ปลูกไปดึกงอกขนาดนี้เลยแต่มันงอกไม่ตัวปู่มันไม่งอกมันงอกแต่ตัวเมียก็เลยต้องใช้ทิ้งปลูกใหม่ต้องใช้ทิ้งปลูกใหม่นะคะปลูกขึ้นใหม่รอบแม่เขาแม่มีคนถามว่าทำไมลูกสาวขยันแท้พ่อแม่ข้าขยันก็ต้องขยันก็พ่อก็แม่ป่าหรอกแม่น่ะเขาเรียกว่าอะไรชอบเอาเงินมาล่อนะคะก็เลยต้องขยันนะคะบ้านนี้ลูกสาวบ้านนี้นะคะเอาเงินมาล่อทำงานนะคะแต่ว่าเงินที่ล่อนี่คือจากเงินพ่อกับแม่นะคะคนเงินคนอื่นนั่งไม่เอาหรือนั่งเกรงใจนะคะมันชอบใช้เงินพ่อกับแม่แต่อ้วนแม่ก็ยังจ้างให้อ้วนใช่ไหมใช่นะคะขนาดอ้วนจ้างให้อ้วนนะคะหลายคนที่บอกว่าให้นั่งรถน้ำหนักนั่งขอนหยาดในรถนะคะเพราะว่านั่งต้องให้แม่จ้างก่อนนะคะเพราะว่าอ้วนแม่ก็จ้างอ้วนมาแล้วนะคะดังนั้นขอรถน้ำหนักนั่งก็ขอแม่ก่อนนะคะถ้าเกิดแม่อนุมัติให้รถน้ำหนักได้ก็คือถึงจะรถนะคะแต่เกิดแม่บอกว่าหามรถนะหนูแปลว่าหามรถตาก็เป็นอย่างนี้นะคะมันก็ร้อนๆนะคะแดดมันก็ร้อนนะคะยอมหัวยอมหัวมาคืนนี่ติดตรงนี้แม่บอกว่ามีลูกคนเดียวทำไมนะแม่แม่มีลูกคนเดียวลูกมาช่วยทำใครจะช่วยทำแม่ล่ะจากคนงานตัวง่ายดีคนงานจะมาจ้างคนเข้าไปได้ไหมเห็นไหมแม่บอกว่าคนงานใช่ว่าเราจะจ้างเขาได้เสมอไปนะคะเราก็ต้องประหยัดบ้างใช่บ้างนะคะเฮ้ยขออนุญาตบานปุ้ยต่อก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมใช่อันไหนที่เราทำเองได้เราก็ต้องทำนะคะเราไม่ต้องเกียงหรอกว่างานไหนงานผู้ชายไหนงานผู้หญิงนะคะถ้าเกิดมันทำได้เราก็ทำหมดแหละเฮ้ยแค่นี้เองจิ๊บๆกลัวอะไรถึงตัวจะเตี้ยแต่ใจเราใหญ่เหมือนเงินไปเปย์ผู้ชายอย่างเงี้ยมีพันเปย์หมื่นเออแม่แม่ตัวจะเป็นหญิงใจก็เป็นชายเออเนาะเหมือนเอาเงินไปเปย์ผู้ชายอ่ะมีพันแต่เราเปย์ไปหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่บอกเนื้อย่างอันนี้คืองานล่อของแม่เลยเนี่ยไอ้เนื้อย่างเนี่ยคือล่อลูกนะคะก็ไม่ต้องถามว่าทำไมนักขึ้นนะคะแม่สะนั่นแหละไม่เราก็ไม่ต้องถามว่าทำไมอ้วนนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ถามว่ากินอย่างอื่นได้ไหมแม่ตอบไปสิว่าเพราะว่าอะไรได้แต่ในอย่างนะคะเพราะว่าลูกแม่มันไม่กินป๋า ส้มตำก็ไม่กินนะคะอะไรพื้นบ้านง่ายๆนี่ไม่กินนะคะกินอะไรที่มันยากๆย่างไข่ทอดไข่ต้มแค่นี้นะคะตุ่มมะม่ามีแค่นี้แหละต่อไปแม่จะเรียกแต่มะม่าไม่หนูจะกินในย่างอย่างเดียวเพราะว่าเราทำอะไรไปเรายังไม่ได้ทุนคืนเลยมีแต่ลงทุนเราไม่มีเงินซื้อเนื้อย่างเราต้องกินมาม่าไปก่อนอ๋อมาม่าไปก่อนใช่ไหมแม่ใช่เราคนผลิตไงกินมาม่าจะ3เดือนไปก่อนนะหนูเนาะโอ้ตายเป็นซอมบี้พอดีเลยเราแค่กินในย่างโอ้เป็นซอมบี้พอดีเลยโอเคค่ะทุกคนก็ขออนุญาตทำงานก่อนอะไรนะเห็นไหมบ้านนี่เข้าแบ่งหน้าที่กันนะคะแม่บางที่ลูกก็ไปกับพ่อบางที่พ่อก็ไปกับลูกนะคะพ่อไปกับใครนะไม่เมื่อกี้หนูพูดกับกันหรือเปล่าบางที่นั่งก็ไปกับพ่อบางที่พ่อก็ไปกับแม่บางที่แม่ก็ไปกับหนูก็สลับกันนะคะแต่ว่าเงินนี่เข้ากระเป๋าเดียวกันนะคะช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเงินที่นั่งได้มากนั่นก็จะสมงวดรถนะคะของนางแต่ว่าเงินใช้นางจะขอตังแม่นะคะช่วงนี้ก็แม่กินไปก่อนนะคะเราไม่มีรายได้นะคะใช่ไหมแม่ได้ลูกสาวเดี๋ยวทำไมจะเลี้ยงไม่ได้เนาะ
เนาะโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย